ลายลุงก็พอลุงใช้พระธรรมทำลายได้ยังไงพระธรรมซ่อนๆอยู่กับทุกสรรพสิ่งอยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งไม่เห็นเลยวันก่อนขึ้นกระดานแดงกระดานดำไม่เห็นอยู่นั่นก็คือใช่นะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ใคร่ครวญดีๆนะครับที่แน่ๆนะฮะปอดกับหัวใจของท่านใดที่ทำงานไม่ผสมผสานกันนะฮะมาถึงวันนี้เวลานี้โหมดนี้ขึ้นสูงมากนะครับคืองับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนเขาไว้บอกให้ก็ได้นะครับมันเป็นเคล็ดมันเป็นทริคมันเป็นทักษะนะครับนิดเดียวเนี่ยครับก็เรียกว่าเส้นผมบางภูเขานะครับนะใครก็หายใจทุกคนนั่นแหละตั้งแต่แอร์มาทุกคนทุกท่านนะครับใช่ไหมครับเอาเข้าจริงๆนะก็สูญเสียไปเยอะงั้นก็อากาศเข้าไปจะได้สร้างภูมิต้านทานฮิมมูนะฮิวแมนอิมมูนิตี้โปรเทคไวรัสโคโรนาจบข่าวต่อให้มันโคตรไปเยอะๆไม่ได้สนมาตั้งหากบนรถไฟกับลุงนี่สบายเลยครับใช่หลายท่านหลายคนมันก็ไม่เหมือนลุงจะไม่เหมือนกันได้ยังไงนั่งคนละที่หายใจคนละจังหวะใช่ไหมครับใช่ไหมมันไม่เหมือนกันอย่าไปคิดว่าเหมือนกันนะพี่นะสรุปได้เลยพอไหมสรุปไว้ทิ้งท้ายไปก่อนแล้วกันว่าการนอนหลับคำถามคงจะมีว่าถ้ากินยาบังคับให้หลับมันจะได้ตามแบบฉบับของลุงแล้วให้ฟังไหมคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองมันไม่ได้หรอกมันแค่หลับไปอย่างนั้นแหละยาบังคับให้หลับใช่ไหมครับมันไม่หลับโดยธรรมชาติหลับโดยธรรมชาติมันหลับอย่างไรฟังเราทำงานแต่ละวันเนี่ยนะมันมากแข็งไหนเพียงเราใช้พลังงานไปปื๊ดเมื่อมันหมดมันก็อ่อนล้าทุกคนลุงก็เหมือนกันนะเวลาเยียวยารักษาผู้คนบางคนโอ้โหดูดพลังงานมากครับดูดมากเลยครับพวกวีนแชร์นี่นะครับเอามาพลึกดูดพลังงานเยอะมากแต่ลุงก็ไม่เคยบ่นรู้อยู่ในใจรู้อยู่ในใจแต่คนมาให้ช่วยก็อยากหาอยากหาบางทีขออนุญาตอยากจะเขกหัวโป๊กไม่กล้าทำไม่เชิญหรอกอยากหาอยากหาอย่างว่าอะไรมีหน้าที่ไงพูดพูดไม่ได้ทำแบบเสียไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้วอีกต่างหากโอ้ยนะ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 มันเป็นอย่างนี้แหละที่ว่าว่าเราสู่ฟังครับเรื่องพวกนี้ค่อยๆพิจารณากันนะ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 อย่าลืมงับอากาศนะครับค่อยๆงับไปในคลิปในคลิปก็ดูเอามากน้อยค่อยแรงประการใดมันจะเป็นรหัสของแต่ละบุคคลนะครับมันจะแตกต่างกันสแตนดาร์ดเขาก็วางให้ในระดับที่เป็นสแตนดาร์ดได้นะครับถึงเวลาสงสัยอะไรก็ไม่รู้หาวิธีติดต่อสื่อสารกันเองกันแล้วก็ดูไม่เกี่ยวดูรู้อย่างเดียวก็ทิ้งให้ไตเติ้ลแมนเขาจัดการใช่ไหมล่ะเรื่องพวกนั้นนะครับทางฝั่งลุงก็เล่าให้ฟังในภาพรวมไปทั้งตัวนะจะบูรณาการกันให้มันเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่าหายใจทิ้งใจขว้างนะผีปัญหาญาติโกโหติกาเลยลมหายเงินทองนะหายใจลมหายใจเราเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะไม่ได้พูดเล่นนะหายใจเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะเป็นทรัพย์สินคานนะก็ลองหยุดหายใจเสร็จมีไหมทรัพย์สินคานหรือหายใจไม่สะดวกสบายเนี่ยเรี่ยวแรงมันมาจากไหนจ๊ะไม่มีเรี่ยวแรงเอาอะไรไปหาสตุ้งสตังค์ทรัพย์สินเงินทองมันต้องมีเรี่ยวแรงมาก่อนจะรู้อะไรก็รู้ไปสิ่งแวดล้อมเรียนรู้เข้าไปแต่เรี่ยวแรงไม่มีเสียหายนะมีวันหนึ่งมีคนมาเล่าเรื่องให้ฟังเรียนด็อกเตอร์เรียนด็อกเตอร์ฟังดีนะเรียนจบไม่ได้ทำงานหรอกมารักษาตัวเห็นไหมครับโปรด็อกเตอร์ระวังให้ดี เรียนด็อกเตอร์จบได้แต่เวลาทำงานไม่มีแรงทำงานป่วยไม่สบายนั่นเองนะ
ยิ่งไปเจอครูบาอาจารย์ไม่เอาเนียงนะโอ้โหบอกให้ทราบไว้นะเด่นเรียนสูงสูงเนี่ยเฮ้ยใบเดียวมีค่าจังเลยเนาะเขาซื้อขายกันนั่นนะทำมาเล่นเลยอย่าไปวิจงวิจารณ์ไม่ดีจะกลายเป็นเราไม่มีไปอิจฉาเขาด้วยสิคนเป็นอย่างนั้นนะลุงไม่เคยมีก็ไปอิจฉาชาวบ้านเขาด้วยสิอิจฉาทำแมวทำไม สิ่งที่ลุงมีอยู่เหนือกว่าเยอะด้วยเห็นไหมล่ะคุยแล้วเริ่มคุยแล้วเอาละต่อไปนี้ก็เรื่องราวของ Q&A นะครับเลไปเรียบร้อยแล้วจ้า3:21โอ้โห2121พอดีเป๊ะเลยกดบัตรเนี่ยเวลาวันนี้วันที่12มกราคมเด้อ2564นะจ้านะจ้าอย่าหลงฟ้าหลงหมอกเลยเนี่ยเฟสว่าจังได้ชาวเฟสว่าจังได้ชาวเฟสดวงออกสุขภาพอะนาคตโป๊ะนี่ว่าแล้วก็สะกิดเบาๆตามสไตล์ของลุงหน้าปัดสะกิดแรงไม่ได้พวกนี้เลยเปลี่ยนหน้าจอเลยเอาใจยากปืดๆๆโป๊ะแชะอันนั้นสิอิจฉาทำไมเอาทำไมดูงอสุขภาพอะนาคตเป๊ะนะใช่แล้วเชื่อมาไม่ผิดทางนะถนนสายนี้ปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรไปเล่นไปเลยถนนสายลุงงอกก็แล้วกันง่ายดีเนาะถนนสายลุงงอกเพียวเอเนจีก็ได้ชื่อถนนสายเพียวเอเนจีเห็นไหมถนนสายนี้มีชื่อว่าเพียวเอเนจีดีไหมเนี่ยเพ่ลุงว่าไม่เลวนะถึงไม่ดีก็ไม่เลวแล้วนะเพราะบ้านเราดอททีวีล่าสุดเป๊ะมาแล้วจ้ะสดเพราะดีไหมเนี่ยเพ่ลุงว่าไม่เลวนะถึงไม่ดีก็ไม่เลวแล้วนะเห็นไหมคำพูดเมื่อกี้นี่แปลว่าถูกแล้วเอาละยินดีขอต้อนรับขับสู้ทั้งฝั่ง YouTube และฝั่ง Face อย่าทะเลาะกันนะสองฝั่งยืนคนละฝั่งคลองห้ามทะเลาะกันห้ามทะเลาะกับของห้ามตะโกนใส่ข้างคลองกันนะลุงอยู่ตรงกลางนั้นลุงลำบากแล้วรู้ป่ะใช่ป่ะลุงทำใจยากนะเห็นคลองสองฝั่งทะเลาะกระทบกันลุงทำใจลำบากไหมเพ่นะ อ้าวล่ะทีนี้ก็มาถึงท่านที่สงสัยอะไรก็เชิญดาวทยาสายเนาะไต่ถามมาครับลุงก็จะทยอยตามสไตล์ของลุงเนี่ยเอ้าเคลียร์ไปเคลียร์มากดแรงมากไปหลุดเลยหลุดโทษทุกทีเลยมันกดแรงก็น่าเสียดายหลุดไปตั้งเยอะมันแค่มันลบไปเลยทีนี้เอาใครถามมาใหม่นะครับหลับเวลาไหนก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมาก็มีพลังงานค่ะหลังจากที่ฟังการนำพาสมาธิของลุงอ๋อแปลว่าเวลาไปฟังในเรื่องของคลิปที่เป็นสมาธินะใช่ครับรู้ไหมลุงคิดอะไรอยู่เวลาลุงพาสมาธิบอกไปเลยนะครับกล่อมน้องนอนบอกให้ทราบไปเลยในใจผมเนี่ยจะว่ากล่อมให้นอนนั่นเองป่าผมก็พูดไปงั้นแหละแต่ใจผมก็นอนซะหลับซะเอ๊ะซะอย่างเงี้ยมันถึงหลับง่ายไงเอ๊ะซะก็คนบังคับให้หลับโดยวิธีเนี่ยเอ๊ะซะเอ้าค่อยๆฟังดีๆมิน่าล่ะลุงบอกอยู่คนเดียวไม่ได้เลยต้องรักษาเผ่าพันธุ์เอาไว้เออ
ปฏิพลเมื่อกี้นอทีเนี้ยทีเนี้ยไม่ต้องนะได้ผลิตมาเยอะๆทั้งนั้นอยู่กันได้ไม่ได้มีแรงผลิตมาเยอะๆเลี้ยงดูผู้เสือให้ดีแล้วกันว่าไปหน่อยนะเอาหลังจากที่มีแสงปรากฏในตานั่นนะฮะลุกขึ้นทำงานบ้านอาบน้ำรู้สึกถึงอาการปวดที่เข่าซ้ายซึ่งมีกระดูกงอกปวดให้หายมาหลายปีครับขาขวาที่อ่อนแรงที่มีอาการขารู้สึกว่ามีเรี่ยวแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยละมาเรียงนกบินเฉียงตามลำดับคุณทางเดินคุณทางเดินแปลว่าตั้งแต่อยู่หน้าจอในจอด้วยนะมันก็ได้รับในสิ่งที่ท่านได้รับไปแล้วกันนะก็ยินดีด้วยคุณทางเดินนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยเอาถามมาแล้วฝั่งเฟซหมดแล้วทีนี้ก็เบนมาทางซ้ายฝั่งยูทูบทีนี้เอานะนะฟังลุงถ้าพูดถึงเรื่องจิตไม่พูดเรื่องใจก่อนคงยังไม่เข้าถึงลุงครับฟังลุงแล้วถ้าพูดถึงเรื่องจิตโดยไม่พูดเรื่องของใจก่อนคงยังไม่เข้าถึงครับใช่ครับก่อนจะไปรู้จิตต้องรู้เรื่องใจซะก่อนครับมันเป็นเหมือนขั้นบันไดอย่ากระโดดข้ามขั้นมันไม่ไหวหรอกกระโดดก้าวข้ามมันข้ามหัวเหมือนข้ามหัวผู้ใหญ่โอเคไหมมันมีลำดับเขาอยู่กายใจจิตนะครับ body mind and spirit นั่นตรงนี้เองนะครับ มีครั้งหนึ่งนอนทำสมาธิรู้สึกว่านิ่งตัวเบามองเข้าไปในตาเราเห็นแต่ท้องฟ้าเห็นแต่ท้องฟ้าสีขาวโพลนนั่นแหละครับท้องฟ้าขาวคำว่าขาวน่ะคือความสว่างจำเลยครับมันจะเห็นนะขาวความสว่างจะเห็นเต็มหน้าตักเต็มหน้าตักหน้าตักแปลว่า180องศามันเห็นหมด ครึ่งวงกลมโอเคไหมครับนั่นครึ่งวงกลมเห็นเต็มหน้าตักขาวคนโอเคนะฟังไอ้ขาวที่เห็นเริ่มต้นนะมันจะค่อยรวมตัวเรียกว่าควบแน่นแล้วมันจะเล็กลงกันควบแน่นพอคนปุ๊บมันจะมีแรงผลักหมุนแล้วก็พวยพุ่งออกจากตาเราไปเหมือนเป๊ะกับพ่นควันบุหรี่เป๊ะเลยนะแล้วมองตามไปเลยกระพริบตามอะไรหลุดทันทีบอกให้ก็ได้หายทันทีต้องนิ่งจริงๆเรื่องของการหายใจหรือแม้แต่อะไรต่างๆสรุปลุงเนี่ยลุงแยกส่วนได้เพราะอะไรทุกวันแยกส่วนได้ถ้าว่าลุงจะบิดใช้บิดคอยให้ตัวเองลุงก็อยู่ตลอดโอเคไหมครับเอ๊ะมันเป็นของลุงหรือลุงคอนโทรลมันได้สิโถใช่มันเป็นของลุงลุงก็จับควบมันได้แต่ควบให้เร็วให้ช้าได้ทั้งหมดแปลว่าควบคุมได้ควบคุมนั้นอันจิตตัวเองได้นะครับไอ้เรื่องจิตเนี่ยถ้าหากว่ามีแล้วควบคุมไม่ได้อันตรายนะครับอย่าคิดว่าดีนะอย่าคิดว่าดีนะคุณโยมต้องควบคุมให้ได้ด้วยเพราะพลังนี้ถ้าหากว่าควบคุมไม่ได้แล้วมันจะส่งผลร่างกายเราเนี่ยแตกสลายนะครับยิ่งพลังงานตัวนี้มันมากเหลือหลายมากจริงๆเยอะมากพลังงานตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยพวกทำสมาธิเนี่ยไม่มีขั้นตอนไม่ดีเนี่ยนะขั้นตอนไม่ดีแล้วก็พอเวลามันเกิดขึ้นมาปุ๊บปั๊บก็ควบคุมไม่ได้ก็แปลว่าหายเลยใช่ไหมขั้นตอนไม่ดีพอมันเหมือนกับคว้าได้แต่มันจับมาถือครองไม่ได้อย่างเงี้ยขั้นตอนไม่ดี
ันก็เสียดายเสียดายถึงวันนั้นก็เสียดายจังคุณพุ่มพวงว่าไปนู่นนะฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีๆบางทีบางคนเนี่ยอย่างเช่นไอ้การนำพาสมาธิคนนี่นะครับอย่าไปคิดว่าง่ายนะครับบางทีก็จะมีสถาบันสอนนู่นนี่นั่นหลักสูตรนักเรียนหลักสูตรครูบ้างนะครับหลักสูตรครูบ้างไปถึงไหนก็เป็นครูที่ว่าขอโทษทีเด้อสิว่าใครนะครับใครก็ตามที่รู้ว่าตัวเป็นครูสอนสมาธิขออนุญาตนะครับไม่ได้ก้าวกายนะใครก็ตามที่บอกว่าเป็นครูผู้สอนสมาธิจำไว้ด้วยภาษาลุงนะมันดีนะโก้ได้เป็นครูคนโอ้โหบรมโก้เลยโคตรโก้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะบอกว่านะถ้าหากว่าไม่ได้เรื่องจิตผมบอกว่าหยุดแล้วก็ถอยซะนะวุฒิบัตรปริญญาบัตรใดๆที่ได้มาไปเผาซะประมาณนั้นครับนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าหากว่าไม่ได้นะครับไม่ถึงนะฮะกรุณาอย่าเป็นคนดึงผู้คนแจ้งทราบก็ได้นะว่าการที่จะนำพาใครนะครับมันต้องมีแรงอุปมาเหมือนเรือลากกับเรือถูกลากนะถ้าหากว่าเอาแต่ว่าธรรมชาติธรรมะฝึกธรรมะเนี่ยออกไหมครับไม่ต่างจากเรือลากเรือที่ถูกลากตามกระแสน้ำตามการไหลของน้ำนั่นแหละส่วนมากแล้วจะได้แบบนั้นผู้นำพาสมาธิไม่ต้องออกแรงอะไรเลยเรือมันก็ไหลมาตามกระแสน้ำนั่นแหละทำท่าลากไปงั้นแหละโอเคไหมครับนึกออกไหมฮะถ้าของจริงครับทีเนี้ยคือพัฒนาเรื่องจิตได้จริงนะลุงบอกว่าอย่างต่ำก็ต้องโสดาบันนะโยมอย่างต่ำต้องโสดาบันนะแล้วจะมีพลังมันจะมีแรงลากเรือที่ถูกลากสวนกระแสน้ำแล้วไปสบายด้วยเห็นไหมครับลองนึกภาพสิครับถ้าหากว่าเรือลากไม่มีพลังหรือ power นี้จริงมันลากเรือที่ถูกลากกี่ลำนะครับคำว่ากี่ลำหมายความว่าคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นกี่คนหนึ่งคนก็คือหนึ่งลำอุปมาเป็นเช่นนั้นแต่ละคนเนี่ยแต่กันว่าหนักตึกตัวอย่าคิดว่าง่ายนะเห็นพูดนี้ไม่ใช่ว่าง่ายนะสุดท้ายแรงดึงสู้แรงต้านไม่ได้คำว่าต้านก็คือเรือที่ถูกดึงนี่นะเขาเรียกว่าต้านเป็นแรงต้านมันต้านสองชั้นนะครับไม่รู้ลากเดือแรงดึงก็คือคนนำพาสมาธิโอเคไหมส่วนที่กลุ่มถูกรึงแล้วมันจะต้านมันจะหักล้างกับแรงเราโดยปกติเหมือนงัดข้อนึกออกไหมครับงัดข้อนึกออกไหมครับไอ้สองคนฝั่งนู้นงัดเราคนเดียวเนี้ยสองแรงดึงเรามันก็ต้านเรานึกออกไหมครับยังสวนกระแสน้ำอีกเห็นได้อย่างอย่าคิดว่าง่ายนี่เชียร์เป็นผู้นำพาสมาธิคนเป็นครูเดี๋ยวผลิตกันเยอะมากด้วยสุดท้ายแล้วก็ตะแลนเอาไม่ใช่แล้วครับลุงต้องการอยากให้ทุกคนได้นั่นแหละที่พูดจาเช่นที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้มาห่วงที่จะเอ้ยจะมาแย่งอาชีพลุงสิถิงใช่ไหมแต่เราต้องการที่จะเผยแพร่เผยแผ่ให้ทุกคนได้กรุณาพิจารณานำมาใช้ถ้ามันเป็นประโยชน์ลุงพี่นายรู้เรียบแล้วว่าประโยชน์มากมายมหาศาลนะสมาธิของศาสนาขอให้ทำให้ได้อย่าไปคิดว่าได้ง่ายนะคะนะคะนะคะเอาละผู้นำผู้พาสมาธิใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเป็นผู้ตามใครก็ตามเป็นคนนำนะจะเป็นคารวะนะ
เป็นเพศแม่เพศพ่ออะไรก็เชิญจะเป็นนักบวชนักเบียดได้ทั้งนั้นนะครับถ้ามีแรงพวกนี้ได้หมดนักบวชฝ่ายหญิงนักบวชฝ่ายชายได้หมดถ้ามีจริงนะถ้ามีไม่จริงทีเดียวครับนะใช่ไหมคือถ้าได้ไม่จริงเจ้าพลังงานที่ว่าสมาธิเชื่อขนมไม่ยายกินได้ก่อนเลยอ่อนแรงครับกินแรงมากครับสมาธิไอ้ที่มันรู้สึกว่าไม่กินแรงเพราะอะไรระหว่างคนลากกับคนถูกลากมันไม่เชื่อมกันโอเคไหมครับมันได้แต่วิธีการมันไม่เชื่อมมันไม่ดึงกันจริงๆถ้ามันดึงมันเหนี่ยวกันมันจะรู้ครับอย่างจะบอกสับมันจะรู้โดยฟิลลิ่งฟิลเลอร์ของเราเองปลาลาบ้านะครับ มันจะรู้สึกตัวเองว่าเออหนักเบาเนื้อหอมไหมครับถ้ามันต่อถึงกันได้นี่แหละเราให้ถึงขนาดนี้ไม่ธรรมดานะด้วยไม่ธรรมดานะครับมันต่อถึงกันผมบอกกับทุกคนแหละที่มาฟังลุงบรรยายที่นี่และเข้าสู่กระบวนการนำพาสมาธิอยู่ไหนก็อยู่ไว้เถอะโลกใบนี้นะครับเวลา6โมงเช้านึกถึงลุงหงอกทำอะไรลุงหงอกทำอะไรเรื่องของลุงหงอกโอเคไหมในนาทีนั้นลุงหงอกจะทำอะไรเรื่องของลุงหงอกโอเคไหม6โมงเช้า9โมงเช้าเที่ยงวันบ่าย3โมง6โมงเย็น3ทุ่มเที่ยงคืนตี3 6โมงเช้าเหมาะเวลาไหนนึกเอาครับนะนึกเอาเลยเหรอนะเห็นไหมก็สังเกตตัวเองตอนนี้เวลานึกแล้วนะว่าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรดูในการให้ดีๆก็แล้วกันตลอด24ชั่วโมงเรื่องพวกนี้ก็จะไม่มีหลับบอกให้กันได้นะครับรับจะบอกทราบไว้นะทำเมามันจะหนักตัวไม่ได้แบกเอาไว้ที่ลุงเล่าให้ฟังลุงจะห่วงไม่ทำไมยิ่งใหญ่ยิ่งทุกคนได้รับอันนี้สมที่ว่าใช่ไหมฮะอยากให้มันเกิดขึ้นมาถึง70คนไอ้70ล้านคนทุกวันเนี่ยจริงเกิดมาเยอะๆที่มันได้นะเรื่องนำพาสมาธิส่วนนั้นก็มากด้วยมักจะได้แต่พิธีกรรมนะครับจำด้วยผู้นำเข้าไม่ถึงจึงทำให้ผู้ตามย่ำแย่อุปมาก็เหมือนกับว่าตาบอดนำทางนะครับนะอุปมาเหมือนกับว่าตาบอดนำทางไม่งงนะตัวเองเดินไม่ถูกทางอยู่แล้วไปลากผู้อื่นเดินอีกต่างหากไม่สวยคนถูกลากเรื่องอย่างนี้ผู้ตามต้องถามผู้นำซะก่อนว่าท่านที่เคารพครูบาอาจารย์ส่วนมากเขาจะรอดมอดตัวเป็นศิษย์ลูกศิษย์ส่วนมากศิษย์อาจารย์ลุงไม่เคยไปตั้งลูกศิษย์ใครเอาไว้จริงๆไม่เคยเด็ดขาดไม่เคยของกลางใครอยากเอาก็เอาไปไม่มีพิธีกรรมไม่มีวิธีการโอเคไหมไม่มียกครูไม่มียกขันเออของมันสะอาดและบริสุทธิ์เป็นอะไรไปเลยนะถ้าเห็นว่าตามมันเลยครับเห็นดีเห็นงามเปิดโอเพนใหม่โอเพน360องศาทั้งแนวตั้งแนวราบในเชียร์ทั้งอยู่ใกล้สบายเลยจ้าเนี่ยนะพอได้นะครับก็ขอให้ใช้หลักพวกนี้ง่ายๆมันอยู่ไหนก็อยู่ได้นะครับไม่มีขีดจำกัดนะครับเรื่องสมาธิเนี่ยอยู่